อ่ะสวัสดีครับผมโจโจอันทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะถ่ายยากๆหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่มันมีพื้นที่บ่อนี่บ่ออันนี้บ่ออะไรยังไม่รู้เลยบ่อชื่ออะไรบ่อพื้นที่บ่อมันแคบไปหน่อยนะครับที่บ่อนี้ชื่ออะไรอ่ะนิวจ็อกเกอร์ใช่ป่ะเออเห็นมันเป็นร้านอาหารอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อนิวจ็อกเกอร์นะครับมา2คนกับพี่หนุ่มนะครับจะมาดูดิว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จอีกไหมนะครับวันนี้ข้ามมาไกลนะครับบ่อนี้อยู่ทางฝั่งนนทบุรีใช่ป่ะไอ้ฝั่งอะไรนะบางบัวทองบางใหญ่แยกบางใหญ่อ๋อรู้แล้วเลยเดินท่านไปเก็บเออเลยเดินท่านไปเก็บมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราถามเจ้าของบ่อดีกว่าชัวร์นะบอกไปนี้เราก็บอกไม่ถูกเพราะว่าผมตาม GPS มานะครับท่านผู้ชมพี่อธิบายเส้นทางมาบ่อตกกุ้งนิดหน่อยครับนิวโจ๊กเกอร์ใช่ไหมค่ะอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ลองอธิบายฟังหน่อยตั้งอยู่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยวิ่งเส้นกาญจนาเข้ามาแล้วก็ก่อนที่จะกลับรถจะอยู่ตรงข้ามกับพระแม่เข้ามาถนนบ้านกล้วยไซน้อยประมาณ3กิโลเมตรสังเกตจะเห็นสังเกตอะไรนะร้านนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสังเกตก็คือตรงนี้นะครับแหมอะไรนะแซบชูแนวนะครับก็จะเห็นป้ายบ่อตกกุ้งนี่นะครับนี่นะครับนิวโจ๊กเกอร์นะครับท่านผู้ชมแก๊ส PT ใช่นะครับบ่อจะอยู่ติดกับปั๊มเลยนะครับปั๊มแก๊ส PT นี่เลยนะครับท่านผู้ชมบ่ออยู่ติดกันเลยนะครับสำหรับที่นี่ปล่อยกุ้งไซส์อะไรบ้างที่นี่จะพยายามไม่หลุด10ตัวโลค่ะไม่หลุด10ตัวโลถ้าวันไหนหลุด10ตัวโลเราจะแจ้งทางเพจว่าอยู่ที่ประมาณไม่หลุด12ตัวโลแต่ส่วนมากจะเน้นกุ้งอยู่ที่ประมาณ7-8ตัวโล9ตัวโลค่ะที่ผมมาก็เพราะอย่างนั้นแหละผมเห็นว่าที่นี่มันใหญ่ไงผมเลยมาแต่วันนี้ไม่ได้ใหญ่ก็วันนี้ก็เป็นไซส์ขีดอยู่นี่กันนะครับค่ะไม่หลุด10ค่ะวันนี้ไม่หลุด10อยู่เนี่ยค่าบริการนะครับพี่ค่าบริการชั่วโมงละ100บาทค่ะ100บาทใช่มั้ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีเพจมีในเพจมันมีเบอร์โทรใช่ไหมเอาเบอร์โทรลงจากในเพจลงได้ใช่ไหมใช่อ๋อนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็นะครับก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่ามายังไงนะครับส่วนผมเองก็มากับพี่หนุ่มก็โดยการเข้าไปดูในเพจเขาแล้วก็ตั้ง GPS มานะครับมาตามนี้เลยแล้วก็มานะครับบ่อนี่ก็30ที่นั่งนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากว่าบ่อตกกุ้งนิวโจ๊กเกอร์นะครับตั้งอยู่ในร้านอาหารนะครับทำให้มันมีเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะทำให้ติดลิขสิทธิ์นะครับในการถ่ายทำวิดีโอของผมนะครับดังนั้นผมเลยต้องใส่ทำนองแล้วก็ผมก็ต้องพากทับไปนะครับเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมนะครับจะให้ไม่มีเสียงเลยก็กระไรอยู่นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับอ่ะนะครับที่บ่อนิวโจ๊กเกอร์นี้นะครับก็มีทั้งหมด30ที่นั่งนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในการตกกุ้งนะครับที่บ่อเขาก็มีกติกาการตกกุ้งนะครับก็ตามป้ายเลยครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับกุ้งตัวแรกของผมนะครับตอนนี้กุ้งก็กำลังกินอยู่นะครับสังเกตทุ่นนะครับมาแล้วครับกุ้งตัวแรกผมก็ได้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับคอยนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับกำลังจะได้ตัวแรกขึ้นมาแล้วครับตัวแรกก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไซส์ก็ประมาณขีดต้นๆครับนะครับตัวก็สวยใช้ได้เลยครับนี่ครับตัวแรกมารอดแห้วแล้วครับวันนี้นะครับสำหรับบ่อนี่โจ๊กเกอร์ครับรอดเรียบร้อยเรามาดูตัวที่2นะครับตอนนี้ก็กุ้งกำลังกินแล้วครับจะเห็นว่าทุ่นจมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการวัดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ใสสวยอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมนะครับใช้ได้เลยตัวที่2ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมได้มานี่ก็ไซส์ไม่ต่ำกว่าขีดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับอย่าร้องพี่ไม่เอาดิ
โตแล้วไม่ร้องเลยนะกูไม่จับแค่นี้ทำเป็นร้องแล้วหันหน้าติดกันนะครับชั่วโมงแรกนะครับได้สองตัวมาไม่ทันปล่อยไปก่อนดิพี่หนุ่มเองได้แค่ตัวเดียวนะครับนี่ก็เป็นการปล่อยกุ้งชั่วโมงที่2แล้วนะครับนี่นะครับทั้งหมดที่บอกเขาปล่อย3จุดนะครับก็จากการสังเกตของผมนะครับผมก็ดูแล้วว่าการปล่อยกุ้งนี่ผมถือว่าปล่อยเยอะอยู่นะครับ3จุดจุดหนึ่งผมว่าต้องมีเป็นน่าจะเป็นกิโลครับที่ผมสังเกตดูนะเพราะกุ้งมันใหญ่เนี่ยมันเกิน 7-8 ตัวอยู่แล้วครับผมว่าน่าจะชั่วโมงละ3-4 โลน่าจะได้อยู่ครับจากที่ผมสังเกตนะครับนี่ก็หลังจากตกไปชั่วโมงแรกก็พี่หนุ่มนั่งกับผมก็ไม่ไหวแล้วครับพี่หนุ่มต้องย้ายที่ครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ากุ้งที่ผมนั่งเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับพี่หนุ่มต้องย้ายที่ออกห่างไปจากผมอีก2ที่นั่งครับไปอยู่ตรงกลางนะครับส่วนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศผู้ที่ตกกุ้งคนอื่นนะครับแล้วก็ดูกันเพลินๆไปนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพี่หนุ่มก็ตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับตัวนี้น่าจะตัวที่3ที่4แล้วมั้งครับตัวนี้นานหน่อยครับเพราะว่ากุ้งมันตัวใหญ่แล้วก็อย่างนึงก็คือบ่อนี้น้ำลึกประมาณเมตร20อะครับมันก็เลยการยกกุ้งการดึงกุ้งขึ้นมันก็เลยช้าหน่อยครับนี่ครับนี่ก็น้องข้างๆที่นั่งติดอยู่กับผมนี่ก็ตกได้เยอะอยู่นะครับวันที่ผมไปถ่ายนี่ก็ผมว่าต้องมี 2-3 โลได้ครับตอนระหว่างผมถ่ายนี่ก็กดไปโลกว่าๆแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ตกมือใหม่แต่ว่าตกเก่งเลยใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ก็กุ้งขึ้นทั้งหัวบ่อเหมือนกันครับก็ใช้ได้อยู่นะครับหัวบ่อก็เข้าดีอยู่เหมือนกันครับวัดกันระเบิดระเบ้อเลยครับหัวบ่อพี่หนุ่มก็ได้อีกแล้วครับพี่หนุ่มนั่งตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงกลางออกแรงตรงที่นั่งที่ผมนั่งอยู่นี่ประมาณที่นั่งที่4-5อะไรประมาณนั้นรู้สึกว่าออกมันจะเบาครับพี่หนุ่มเลยย้ายที่นะครับส่วนผมย้ายไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้องตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องตกอยู่นั้นอยู่ที่เดิมนะครับถ้ากุ้งไม่เข้าก็คือไม่เข้าก็คือไม่ได้ผลงานให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับแต่ถ้ากุ้งเข้าก็ได้ตัวนะครับก็ผลงานก็จะเยอะหน่อยนะครับดูเห็นไหมครับตรงกลางนี่เข้าดีจริงๆครับนะพี่หนุ่มก็ได้อีกแล้วครับเนี่ยดูครับวัดซ้ายวัดขวาดูครับดูผมนั่งตรงกลางนะครับไม่ค่อยได้ตัวนะครับกุ้งมีแต่ว่าไม่ค่อยเข้านะครับสิ่งสำคัญในการตกกุ้งนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ที่นั่งนี่สำคัญมากๆครับถ้าเรานั่งที่ผิดหรือว่านั่งที่ไม่ค่อยดีกุ้งไม่เข้านี่ก็ไม่ได้ตัวนะครับนี่ครับนานๆผมจะวัดสักทีครับวัดการวัดตัวนี้น่าจะเป็นชั่วโมงที่เข้าชั่วโมงที่เกือบ3นะครับดูแล้วนะครับซึ่งตกบ่อครั้งนี้ผมถือว่าผมได้น้อยตัวต่ำกว่าค่ามาตรฐานนะครับนี่ครับก็ได้ไปอีก1ตัวนะครับสำหรับผมนะครับนี่นะครับข้างๆผมก็ได้1ตัวแล้วครับนี่ครับนั่งช่องที่3นะครับช่องนี้ดีครับกุ้งเข้าเรื่อยๆนะครับน้องเขาน่าจะได้เยอะแล้วครับนี่นะครับอีก1ตัวนะครับกำลังจะมาครับ4ตัวครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับกับบ่อตกกุ้งนิวโจ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็ของพี่หนุ่มครับโด8ตัวเรียบร้อยเป็นไงรอดตายรอดเดี๋ยวหนีผมไปเนี่ยเขาไม่ย้ายตายแน่ๆเลยครับพี่เนี่ย
ายแน่นะครับสำหรับบ่อนิวจ็อกเกอร์นี่นะครับผมเฝ้าดูมาอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็ปล่อยกุ้งใหญ่นะครับใหญ่ดีนะครับมาวันนี้ก็ยังเป็นไซส์ขีดนะครับเป็นไซส์ขีดยังเป็นไซส์ขีดอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้เปิดทีแรกน่าจะเป็นไซส์ใหญ่อยู่นะครับขีด7ขีด8 2ขีดกว่าก็มีเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะถ้าใครสนใจนะครับก็มาตกได้เลยนะครับที่นี่นะครับสำหรับบ่อที่นี่ก็30ที่นั่งก็เหมือนทั่วๆไปนะครับชั่วโมงละ100บาทนะครับสำหรับที่นี่มีอาหารด้วยนะครับด้านหน้าเป็นร้านอาหารนะครับก็ยังไงใครสนใจก็มาได้เลยครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับผลงาน2คนกับพี่หนุ่มนะครับก็เห็นอยู่นะครับตามนี้นะครับมาตรฐานคือผม3ชั่วโมงตลอดนะครับไม่เคยตกเกินจาก3ชั่วโมงนะครับเวลาถ่ายทำนะครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊วันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ่อตกกุ้งนิวโจ๊กเกอร์ครับไปแล้ว